สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสล่าสุดทางเว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง youngmachine.com นะครับได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแฟริงรุ่นใหม่อย่าง All New Honda CBR 1000R ซึ่งมันจะเป็นรุ่นพี่ของ CBR 600R ที่โด่งดังในตอนนี้นะครับเราลองไปดูรายละเอียดความเป็นไปได้ตรงนี้ด้วยกันเลยก่อนหน้านี้ไม่นานทางค่าย Honda ได้ทำการเปิดตัว CB 1000R 2021รถในแนวสปอร์ต Naked นะครับโดยไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหากดูจากมุมมองในทางธุรกิจแล้วการใช้ความพยายามอย่างมากที่จะปรับปรุงเครื่องยนต์ลูกนี้ให้ผ่านมาตรฐานและจะใช้สำหรับรถรุ่นเดียวอย่าง CB 1000R นั้นมันก็ดูจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งในทีแรกนั้น CB1000R ใช้เครื่องยนต์ที่มาจาก CBR1000RR รุ่นเก่านะครับก่อนจะทำการปรับปรุงเครื่องยนต์กันใหม่ล่าสุดแต่เราจะต้องอย่าลืมว่าพอมีการมาถึงของ CBR1000RR ที่จะมีรายละเอียดเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันออกไปจาก CB1000R ดังนั้นแล้วมันจึงมีความเคลื่อนไหวบางอย่างในตอนนี้ที่อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตนั้นเราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวของ All New CBR1000R ที่จะเป็นการนำเอา CB1000R มาใส่แฟริ่งเข้าไปในตัวรถนะครับคล้ายๆกับกรณีของ CBR650R และก็ CB650R นั่นเองซึ่งการขับขี่ของ All New CBR1000R นั้นจะเน้นการใช้งานในชีวิตจริงมากกว่าการใช้งานในสนามอย่าง CBR1000RR นั่นเองนั่นก็เท่ากับว่าที่ All New CBR1000R นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 998cc 4 สูบ 145 แรงม้าแรงบิด 103 นิวตันเมตรและประเด็นที่สนใจก็คือในเรื่องของการทำราคานะครับ All New CBR1000R นั้นจะต้องมีราคาที่ถูกกว่า CBR1000RR เยอะมากๆทำให้มันมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นในตลาดโลกก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่ากระแสข่าวนี้จะเป็นจริงกันในตอนไหนสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส